สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ว่ากันด้วยเรื่องประโยชน์หลังจากการใช้งานโปรแกรม NC Brain นะครับภายหลังจากการ optimize ด้วยโปรแกรม NC Brain เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการ ป้องกันปัญหาการชนของอุปกรณ์คลมในการายึดชิ้นงานเข้ากับตัวเทเบิลนะครับในบางกรณีนะครับที่แคมอินเจเนียทำโปรแกรมมาแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า,าทางแคมอิน i จเนียที่ทำมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงการจับยึดชิ้นงานบนเครื่องจักร n n c นะครับก็ทำา NC ไฟลมาโดยที่วิง่งระนาบ ยก,ยกแค่พอพ้นชิ้นงานแล้วก็ข้ามมาอีกตำแหน่งหนึ่งโดยทันทีนะครับเมื่อ,อเข้ามาในตัวโปรแกรม nc b a เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัวแคลมเข้าไปนะครับเพื่อให้โปรแกรม nc b a ็นเนี่ยทำการปรับระดับการยกข้ามในค่าที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยเองทันทีอัตโนมัตินะครับโดยโปรแกรม nc r a i n นะครับ จะมีคำสั่งนะครับที่เรียกว่า,าตัวฟิกเจอร์นะครับาการแอดฟิกเจอร์ตัวนี้ก็เราสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับเพิ่มได้แล้วก็ลบนะครับในส่วนของตัวแคลมปที่เราได้ทำการอาแอดเพิ่มไปแล้วนะครับโดยเราสามารถที่จะกำหนด ไซส์นะครับหรือว่าขนาดได้โดยพารามิเตอร์ที่สามารถกําหนดได้คือมีความยาวความกว้างความสูงนะครับแล้วก็ความสูงของตัวหัวโบนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆนะครับโอเคเราปรับเป็นท็อปวิวนะครับจากนั้นเลือกคําสั่ง add นะครับในแท็บของโมเดลนะครับก็เราแค่กําหนดโลเคชันนะคลิกลงไปโปรแกรมก็จะบอก ตำแหน่งระยะนะครับแกน x แกน y แกน z ให้เองทันทีนะครับเราสามารถ add จัดค่าพวกนี้ให้เป็นตัวเลขเต็มๆได้นะครับเช่น180อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็จะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับในแกนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับเราวางลงไปโอเคนะครับตัวโปรแกรม NCBrain ก็จะทำการวางลงไปให้เองนะครับ ่าเราก็จะเห็นว่าโอเคนะตำแหน่งนี้อ่ามีการอ่าชนเกิดขึ้นนะครับง่ายมากๆนะครับในตัว NCBAN เมื่อเราทำการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยเราก็แค่อ่ารีโพเอ่าในส่วนของอ่าการคำนวณใหม่ครั้งหนึ่งโดยอ่าในการคำนวณครั้งนี้ก็จะมีตัวอุปกรณ์แคลม์เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ Optimize ด้วย n c b a n นะครับเบื้องต้นเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าจากของเดิมนะครับทางฝั่งนี้ผมไม่ได้เพิ่มตัวแคมป์เข้าไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าฝั่งที่มีการเพิ่มตัวแคมป์เข้าไปนะครับจะมีการยกในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ยกข้ามให้เองทันทีอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันปัญหาเรื่องการชนของพวกอุปกรณ์จับยึดต่างๆนะครับ โอเคนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้สำหรับการป้องกันปัญหาการชนนะครับของอุปกรณ์จับยึดก็จบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดสนใจที่จะทดสอบหรือทดลองใช้งานโปรแกรม NCBrain นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับทางบริษัท 4D ได้นะครับโดยวัตถุประสงค์การใช้งาน NCBrain นะครับก็คือ ช่วยลดเวลาในการกัดงานลงนะครับอย่างน,น้อยๆ0นะครับแล้วก็ช่วยป้องกันปัญหาเรื่องทุนหักทุนชนต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ